สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสเรื่องเล่าเขย่าขวัญวันนี้เรานำเสนอเป็น EP ที่4ที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ได้ตั้งใจก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและที่สำคัญถ้าใจคุณไม่แข็งพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวตอนนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นผมไปเลี้ยงฉลองปิดดิวนะครับผมกับน้องๆในทีมงานซึ่งเราก็ได้ไปฉลองกันแถวถนนพหลโยธินร้านนั้นอยู่ในซอยค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมเราก็ไปกันเยอะเหมือนกันครับผม 15-16 คนซึ่งหลังจากร้านปิดก็คืออยู่ฉลองกันกินกันสนุกสนานกันจนร้านปิดนะครับก็ประมาณสักตี 2เห็นจะได้หน้าที่ผมก็คือว่าต้องนำร่างลูกน้องที่หมดสภาพนะครับผมขับรถกลับไปส่งบ้านนะครับทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นผมยืนรอเช็คบินอยู่น้องๆก็ที่จะกลับกับผมอ่ะก็เดินล่วงหน้าแบกกันไปล่วงหน้าผมให้กุญแจรถไปแล้วก็ไปแบกกันไปส่งกันก่อนผมเคลียร์บินอยู่คือตอนที่ระหว่างที่ออกมาจากร้านนะครับผมจากร้านเนี่ยกับร้านจอดเนี่ยมันอยู่ห่างกันสักประมาณเกือบนะครับผมก็เกือบจะ100เมตรเห็นจะได้นะครับมันจะเป็นที่ดินลานกว้างๆเลยในระหว่างที่ผมเลี้ยวออกมานะผมเห็นคือมันมีภาพที่วิ่งเข้ามาในหัวผมแต่อาการมันไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาคือมันไม่มีการปวดหัวหรือว่ามีอาการเย็นเฉียบหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันอยู่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าผมเริ่มตึงๆแล้วมันก็ได้นะครับมันมีภาพเข้ามาเป็นภาพเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาคือที่ท้องอ่ะมีมีดปักอยู่เล่มหนึ่งภาพมันค่อยไล่เข้ามามีมีดปักอยู่เล่มหนึ่งเลือดเปลือกคือช่วงล่างเนี่ยตั้งแต่ท้องช่วงหน้าท้องนะครับผมลงไปจนถึงปลายกระโปรงถึงหัวเข่าถึงขาถึงได้เธอเนี่ยมีเลือดเต็มไปหมดเลยภาพมันมาเนี่ยจากเลือดจากน้อยค่อนข้างมากขึ้นจนเลอะไปถึงเท้าเลยผมเองผมก็คือถามว่าตกใจไหมความตกใจมันเริ่มลดน้อยลงแล้วเพราะผมเริ่มชินกับภาพที่วิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็ค่อยเดินออกมาคือมองไปเนี่ย เห็นรถน่ะก็ออกจากร้านนะครับเพราะร้านเลิกแล้วอ่ะรถก็ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะพอมองไปจุ๋ยดีมีรถเก๋งคันหนึ่งดิฟไฟใส่ผมก็นึกว่าผมขวางทางอะไรเขาหรือเปล่าก็ยังงงๆอยู่ผมก็เลยหยุดเดินแล้วรถคันนั้นก็จอดเทียบข้างกดกระจกลงมาปรากฏว่าในรถคันนั้นคือไอวิทเนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันถือว่ามากเลยตอนเรียนปี1ยังไม่ทันได้พูดอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างดีใจแล้วที่สำคัญคือว่ารถข้างหลังเริ่มติดแล้วเพราะว่ารถก็ค่อยทยอยออกมาจากลานจอดรถนะครับแล้วผมเห็นว่าเพื่อนผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับก็มีน้องผู้หญิงนั่งอยู่ในรถด้วยนะครับเราก็เลยแลกเบอร์กันตามภาษาก็คือส่งน้ำบัตรให้ผมก็ส่งน้ำบัตรให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมบอกกันว่าเจอกันเดี๋ยวนัดกินข้าวก็ผ่านไปก็วิทย์ก็โทรมาก่อนวิทย์เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วครับโทรมาหาผมก่อนบอกว่าว่างไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเย็นนี้ว่างหรือเปล่าก็ชวนเหมือนกันไปกินข้าวพอไปถึงที่ร้านนะครับที่เรานัดกันผมก็เห็นภาพอีกทีนี้ผมเริ่มจำได้แล้วเพราะว่าน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะผิวขาวหน้าตาสวยใส่แว่นนะครับผมใส่แว่นด้วยผมเธอตัดหน้ามาแล้วก็ยาวแต่ภาพที่เห็นน่ะมันเป็นภาพที่น้องเขาเดินจูงมืออยู่กับไอวิทและภาพที่ทยอยเข้ามานะครับก็เป็นภาพที่เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันน่ะถ่ายรูปคู่กันน่ะเข้ามาเยอะพอสมควรผมจำรายละเอียดตรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับตอนได้กินข้าวกันน่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็พูดถึงเพื่อนๆนะครับผมในเวลาที่ผ่านมาว่าผมทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเพื่อนที่เรียนมหาลัยหลังจากที่จบมาแล้วเพราะว่าต่างคนต่างทำงานนะครับอยู่ดีๆไอ้วิทย์มันก็นิ่งไปแล้วมันก็ถามผมขึ้นว่าไม่อยากรู้หรือว่าอยู่ดีๆมันหายไปไหนคือผมต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าวิทย์กับผมอะที่สนิทกันอะเป็นเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่กันทั้งคู่เลยนะครับผมเข้ามาเรียนที่นี่ปีแรกก็ไม่มีเพื่อนอะพูดตรงๆว่าเราไม่มีเพื่อนเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่ก็จับ
คู่บัดดี้กันซึ่งรุ่นพี่ก็เป็นคนจับให้ปรากฏว่าผมจับได้คู่กับไอวิทนี่แหละทำให้เราค่อนข้างได้จะสนิทกันมากไปกินไปเที่ยวนั่งเรียนผมไปนอนที่คอนโดมันมานอนบ้านผมอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับผมวิทเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับผมหล่อไว้ง่ายหล่อแล้วก็เรียนก็กลางๆไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่อยู่ดีๆมันก็หายไปหลังจากที่สอบกลางเทอมตอนอยู่ปี2อ่ะมันก็หายไปผมก็ไปหามันที่คอนโดก็หลายครั้งเหมือนกันแต่ก็ไม่เจอคือวิทย์อ่ะมันอยู่คอนโดกับพี่ชายมันแล้วก็สอบถามป้าคนที่ดูแลห้องนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะเห็นแต่พี่ชายมาที่นี่บ้างไม่มาบ้างซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยู่ผมเวียนไปงั้นน่ะ 3-4 หนแล้วก็เลยต้องหยุดการติดตามเพราะว่าเราติดต่อกันไม่ได้จนเวลาผ่านไปนะครับ 4-5 ปีเห็นจะได้ผมถึงได้มีโอกาสเห็นหน้ามันอีกครั้งแต่แล้วอยู่ดีๆมันก็ถามผมขึ้นมาว่าผมอ่ะไม่อยากรู้หรอกว่ามันหายไปไหนซึ่งผมได้แต่คิดในใจนะครับว่าถ้าเพื่อนอยากเล่าเพื่อนต้องคงเล่าเองอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับผมถ้าเกิดยิ่งเขาไม่เต็มใจจะเล่าเนี่ยอยู่ดีมันก็บอกว่ามันไปติดคุกอยู่ข้อหากระทำการประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตซึ่งโทษจำคุกของมันก็คือ6ปีแต่ติดจริงๆอ่ะอยู่ที่ประมาณสัก4ปีพอออกจากคุกมาก็มาบวชสัก3เดือนหลังจากนั้นก็ลงมาทำงานกับนะครับที่กรุงเทพคือที่บ้านในวิทย์เนี่ยทำงานเป็นผู้รับเหมานะครับโดยมีอาของมันเนี่ยเป็นผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรประมาณเนี้ยซึ่งวันนั้นน่ะที่ผมได้เจอกับมันน่ะเป็นเพราะว่ามันพาลูกค้าไปเลี้ยงหรือว่ามันแนะนำให้มันรู้จักกับทั้งลูกค้าทั้งซัพพลายเออร์อะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าความเศร้าที่อยู่ในสายตาของมันอ่ะชัดเจนมากแล้วมันก็เริ่มเล่าขึ้นมาว่าวันนั้นมันทะเลาะ กับแฟนของมันที่คอนโดน้องเขาสาเหตุก็น่าจะเดาได้ก็คือแฟนมันจับได้ว่ามันมีคนอื่นแต่ทีเนี้ยการทะเลาะ กันครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงกว่าทุกครั้งตัวเองมันก็ตกใจนะครับผมว่าทะเลาะกันโวยวายมากเสียงดังลั่นห้องเลยทั้งปาข้าวปาของร้องไห้เสียงดังแบบมันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนมันถึงได้อารมณ์ร้ายถึงขนาดนี้ซึ่งทุกครั้งอ่ะไม่ใช่ว่านี่คือครั้งแรกที่แฟนมันจับได้นะว่ามันไปมีกิ๊กหรือมีผู้หญิงคนอื่นแต่ครั้งนี้มันรุนแรงมากถึงขนาดที่ว่าแฟนมันอ่ะไปหยิบมีดปอกผลไม้อ่ะในครัวน่ะมาแบบเหมือนกับว่าแบบตอนแรกจะแทงมันแต่แล้วยังไม่รู้เธอก็จะกรีดแขนตัวเองอวิทย์มันตกใจก็เลยเข้าไปแบบแย่งมีดกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่พักหนึ่งมันบอกว่าน้องเขาดิ้นสุดแรงในระหว่างที่มันกอดแล้วก็ล็อกมืออยู่อวิทย์บอกว่าไม่รู้ว่าน้องเขาไปเอาแรงมาจากไหนสะบัดแรงมากจนหลุดจากการล็อกของมันพุ่งตรงมาจะแทงไอวิทมันก็เลยใช้2มือเนี่ยจับตรงมือที่น้องเขาถือมีดอยู่ซึ่งในจังหวะนั้นน่ะน้องเขาก็เลยใช้มืออีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ถือมีดน่ะเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปที่ตาของมันอย่างแรงไอวิทมันเจ็บมันบอกว่ามันเจ็บมากมันก็เลยผลักน้องเขาออกไปปรากฏว่ามันก็บอกว่ามันไม่รู้ว่ามันผลักน้องเขาเนี่ยแรงมากขนาดนี้มันเป็นปฏิกิริยาตอบโต้มันบอกเลยว่ามันไม่ได้ตั้งใจมันผลักไปแรงมากน้องเขากระเด็นนะครับกระเด็นหัวของน้องอะไปฟาดลงกับโต๊ะกินข้าวแล้วน้องเขาก็ฟุบลงมีดที่น้องถืออยู่เนี่ยปักเข้าไปตรงลำตัวของน้องเขาเลือดทะลักออกมาเยอะมันบอกว่ามันเยอะมากมันตกใจมันไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกว่าทางเดียวที่จะช่วยเหลือได้ก็คือต้องพาน้องเขาไปส่งโรงพยาบาลมันก็เลยเข้าไปอุ้มน้องเขาออกจากประตูไปซึ่งลิฟต์อ่ะมันอยู่ไกลจากห้องน้องเขามากซึ่งคอนโดมันเป็นห้องแบบทีนึง10ห้อง15ห้องมันถึงจะเจอลิฟต์อะไรประมาณเนี้ยที่มันเล่าให้ฟัง
แต่บันไดที่ขึ้นระหว่างชั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้น้องเขามากกว่าโชคดีนะครับที่มันคิดได้เพราะว่าน้องเขาอยู่ประมาณชั้น4มันเลยตัดสินใจหันไปลงบันไดดีกว่าที่มันต้องรีบเพราะว่าเลือดน้องมันออกเยอะมากมันบอกว่าเลือดออกเยอะมากมันก็เลยคิดว่าลงบันไดจะเร็วกว่าซึ่งมันบอกว่ามันคิดผิดเพราะว่าบันไดในระหว่างชั้นเนี่ยมันจะแคบทำให้มันไม่สามารถที่จะลงมาได้เร็วอ่ะซึ่งเลือดน้องก็ยังคงออกไม่หยุดแล้วมันบอกว่ามันเดินค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามันด้วยความรีบด้วยความตกใจมันไม่ได้ใส่รองเท้าขณะที่กำลังลงมาระหว่างชั้น3กับชั้น2เนี่ยมันบอกว่ามันรู้สึกถึงเลือดของน้องที่ออกมาเนี่ยโดนเท้ามันอ่ะยังอุ่นๆอยู่เลยมันก็เลยรีบอ่ะเหมือนกับลนนะเพราะว่าทางมันแคบอ่ะมันตะคุกตะขักมันอุ้มน้องเนี่ยในแนวเฉียงๆที่จะนำร่างน้องอ่ะไปหาหมอให้เร็วที่สุดในจังหวะนั้นอ่ะทำให้มันลื่นหล่นลงมานะครับจังหวะนั้นลื่นหล่นลงมาทำให้หัวน้องเขาอ่ะไปกระแทกกับราวบันไดซึ่งเป็นปูนอย่างจังน้องคอหักเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นการที่ได้ฟังเรื่องราวนี้มันทำให้ผมสลดใจนะครับถึงชะตากรรมของเพื่อนที่ต้องไปติดคุกเพราะเรื่องที่เขาไม่ได้ตั้งใจไลวิทมันก็หยิบรูปของน้องเขาให้ผมดูผมเห็นรูปนั่นแหละครับผมมือสั่นเลยมือสั่นเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่ามันคือน้องผู้หญิงคนที่ผมอ่ะเห็นตั้งแต่วันแรกเลยที่ก่อนที่ผมมาเจอวิทย์น่ะหรือพูดง่ายๆว่าวันที่ผมเจอวิทย์วันแรกอ่ะผมจำน้องผู้หญิงคนนี้ได้แม่นเป็นชุดนักศึกษาผิวขาวหน้าตาสวยใส่แว่นผมยาวหน้าหมาถ่ายรูปคู่กับวิทย์เป็นภาพท้ายๆที่ผมเห็นก่อนที่จะเข้ามานั่งกินข้าวกับมันในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันไม่ได้มีเรื่องของความแค้นความโกรธความอาฆาตอยู่ในสัมผัสที่ผมสัมผัสได้เลยผมก็ได้จะนั่งปลอบใจมันว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็เหมือนเดิมอย่าไปคิดมากนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็นั่งกินนั่งดื่มนะครับผมกับเพื่อนไปอยู่ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนได้เพื่อนเมาแล้วสภาพไม่ไหวแล้วมันเมาขนาดที่ว่าผมต้องนั่งแท็กซี่ไปส่งมันที่บ้านอาแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่ร้านจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านผมจำได้ว่ากว่าจะไปส่งมันเรียบร้อยเนี่ยถึงบ้านผมเนี่ยประมาณ 2:00 กว่าพอผมจะอาบน้ำกว่าจะเข้านอนเนี่ยประมาณ 3:00 แล้วโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นประมาณสัก 9:00 กว่าๆเห็นจะได้มีเสียงผู้ชายนะครับผมที่ปลายสายคุยกับผมว่าเป็นญาติคุณประวิตรใช่ไหมครับตอนนี้คุณประวิตรได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะครับผมให้ญาติมาติดต่อรับศพได้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับผมขอบอกเลยว่าผมตกใจมากเหงื่อแตกทันทีมือสั่นเลยทำอะไรไม่ถูกเพราะเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งนั่งคุยนั่งกินเหล้าเพิ่งเห็นกันอยู่เมื่อคืนนี้เลยผมอาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบออกไปแบบอย่างงงๆอ่ะอย่างงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันยังไงระหว่างทางที่ขับรถไปที่จะไปดูศพเพื่อนน่ะอยู่ดีผมมาคิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนผมเพิ่งไปส่งมันที่บ้านอาทำไมถึงโทรหาผมก็เลยขับรถวนกลับไปที่บ้านอาของไอวิทย์ที่ผมไปส่งเมื่อคืนนี้นะครับบอกอามันถึงกับเข่าสุดเลยเพราะเมื่อเช้าเห็นมันเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปคิดว่าน่าจะออกไปซื้อของที่ปากซอยแต่ตอนออกไปเนี่ยสักประมาณ 7:00 กว่าๆเห็นจะได้แล้วก็เงียบไปเลยทั้งผมและอามันก็เลยไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับไปรับศพซึ่งน้องในมูลนิธิมันบอกว่าผู้ตายขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเร็วพุ่งชนท้ายรถเก๋งอย่างจังตัวลอยปลิวข้ามฝากระโปรงหน้าแล้วตกลงบนพื้นในจังหวะที่รถ6ล้อบรรทุกวัสดุก่อสร้างวิ่งมาตรงเลนกลางพุ่งชนร่างผู้เสียชีวิตอย่างจังหัวฟาดที่พื้นถนนเสียชีวิตคาที่ผมสงสัยว่าทำไมอยู่ดีๆเพื่อนผมถึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถเก๋ง
น้องในมูลที่มันบอกว่ารถเก๋งคันที่ไอวิทย์มันชนอ่ะเขาเบรกกระทันหันเพราะว่าเขาเห็นว่ามีผู้หญิงยืนขวางหน้ารถแต่พอมาดูในกล้องหน้ารถแล้วกล้องจราจรปรากฏว่าในวินาทีนั้นไม่มีใครยืนอยู่โดยคนขับและคนที่นั่งมาในรถน่ะทั้งสองคนยังยืนยันอยู่ว่ามีจริงๆมีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาใส่แว่นผมหน้าม้ายืนขวางอยู่หน้ารถอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้แต่สุดท้ายผมก็ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าการเสียชีวิตของเพื่อนผมสาเหตุมันคืออะไรวันนั้นผมไปงานศพไอวิทย์นะครับผมน่าจะเป็นสวดคืนที่2นะวันนั้นผมไปช้ากว่าปกตินิดนึงในจังหวะที่ผมกำลังเดินเข้าไปในศาลามีภาพหนึ่งอันนี้ภาพเนี้ยชัดเจนมากวิ่งเข้ามาในหัวผมทันทีเป็นภาพไอวิทย์เพื่อนรักผมกับน้องผู้หญิงคนนั้นนั่งพนมมือฟังพระสวดอยู่ที่เก้าอี้แถวหลังสุดนะครับของศาลาเมื่อภาพนี้วิ่งเข้ามาในหัวแล้วทำให้ผมได้เข้าใจถึงสาเหตุการตายของเพื่อนผมจริงๆสักทีแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่4ไม่ได้ตั้งใจถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งสิ่งที่สำคัญถ้าใจคุณไม่แข็งพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ